วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับ pre-intermediate หรือระดับกลางตอนต้นชื่อของบทเรียนนี้คือ Ready English Module 2 Going Out จะได้เรียนรู้คำศัพท์จำนวน10คำและบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง2บทสนทนาค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์อธิบายกิจกรรมในการท่องเที่ยวได้ให้ผู้เรียนสามารถสนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้จาก2คลิปสอนคำศัพท์ที่ผ่านมาทั้ง10คำเราได้กลับไปทบทวนและฝึกใช้คำศัพท์เหล่านั้นกันบ้างไหมคะหวังว่าผู้เรียนคงกลับไปทบทวนกันทุกคนนะคะสำหรับบทเรียนในคลิปนี้จะเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนต่างชาติที่มาจากยุโรปมาเยี่ยมเพื่อนที่ประเทศไทยทั้ง2คนกำลังวางแผนจะไปเที่ยวกันเรามาดูบทสนทนากันเลยนะคะ Hello Mali Have you got any plan for our trip this weekend?Not really. To be honest, do you mind spending a few days in Pyongyang and nearby city? That sounds great. Let's plan a trip then. How about visiting Wat Si Kom Kam in the morning and the White Temple in Chiang Rai after that? I don't mind at all. What should we do after going to the White Temple? Why don't we go shopping at the walking street and stay overnight in Chiang Rai?We can get cheap accommodation near Night Bazaar. Brilliant, well. Would you mind if we visit Guan Payao and spend more time in the next day? Not at all. Would you care to take a boat tour around the lake and visit the temple in the middle of Guan Payao? I'd love to. There are many restaurants by the lake. Is it possible to have dinner there? Sure. After boating, I will take you to pay respect.The Phayangamueang Monument is not far from the lake. Great! I would like to buy some souvenirs. Could you suggest me? You can buy the local products at the walking street in Chiang Rai. Lovely! I'm really excited. By the way, I think we should book accommodation. Okay. จากบทสนทนาเรามาดูประโยคที่น่าสนใจในบทสนทนานี้กันค่ะประโยคแรกคือประโยคที่ใช้ในการถามว่าได้วางแผนการท่องเที่ยวหรือยังคือ Have you got any plans for our trip this weekend? นอกจากนี้ยังมีประโยคอื่นๆเช่น Do you have a plans for our trip? Are we going to do for our trip? ประโยคถัดมาคือ How about visiting Wat Si Kom Kam in the morning and the White Temple in Chiang Rai after that?เป็นประโยคที่ใช้สำหรับถามความเห็นเราจะขึ้นต้นประโยคด้วย how about แปลว่าเราไปวัดสีโคมคำในตอนเช้าและไปวัดร่องขุ่นที่จังหวัดเชียงรายต่อไหมประโยคต่อมาคือ would you mind if we visit Guan Payao and spend more time in the next day เป็นประโยคที่ใช้สำหรับขอร้องแปลว่าเรากลับมาเที่ยวกวนพะเยาในวันถัดไปได้ไหมประโยคต่อมาค่ะI would like to buy some souvenirs. ประโยคนี้ใช้สำหรับแสดงความปรารถนาหรือต้องการแปลว่าฉันอยากจะซื้อของฝากค่ะและประโยคสุดท้ายคือ I don't mind at all. เราจะใช้ประโยคนี้เมื่อเราตอบตกลงและยินดีที่จะกระทำสิ่งนั้นแปลว่าได้สิดีสิ go นะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบทสนทนาในคลิปนี้ไม่ยากไปใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกประโยคที่ได้เรียนไปนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ